คุณรู้ไหมเด็กไทยทุกใจกับการศึกษาของประเทศนี้อย่างไรที่จริงเนี่ยเด็กไทยเราเนี่ยมันอาจจะแยกได้สัก3กลุ่มนะครับซึ่งเราอาจจะต้องจัดการศึกษาที่มันเหมาะกับชีวิตของเด็กแต่ละประเภทก็ได้ผมว่าผมเรียนมาผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจำวันเอาคิดว่าระบบการศึกษามันเป็นเหมือนแค่กรอบที่ปิดกั้นเด็กไว้ว่าคุณต้องเดินมาอย่างนี้ไงคุณมีสเต็ปแบบนี้ถึงจะเข้าคณะนี้ได้แต่คุณถ้าคุณออกนอกกรอบนี้ไปมันก็อาจจะหมายถึงว่าคุณก็ออกนอกเส้นทางชีวิตคุณเหมือนกันเด็กที่เราคาดหวังว่าเขาจะไปเรียนถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยมีอยู่แค่สัก 40% แล้วกลุ่มนี้เอาเข้าจริงเนี่ยก็จบระดับปริญญาแค่สักประมาณ 30% เท่านั้นนะฮะคืออยากจบแค่ม.6แล้วก็มาทำงานที่บ้านก็ค่อนข้างไม่ค่อยมีฐานะด้วยอะค่ะกลุ่มนี้ก็น่าสนใจเป็นกลุ่มซึ่ง เขาเข้าสู่โลกการทำงานเร็วนะครับคำถามคือว่าเขาได้อะไรมาจากระบบการศึกษามากพอหรือเปล่าที่จะออกไปทำงานทำการไปแรงงานที่มีฝีมือนะครับความสามารถของเขาความรู้ของเขาเนี่ยมันไม่ตอบสนองกับ อุตสาหกรรมซึ่งมันต้องมาเรียนใหม่กันทั้งหมดเลยนะครับครับที่ไปไม่ถึงแม้จะม.3นะครับสาเหตุหลักคือเรื่องความยากจนความจำเป็นครอบครัวนะครับระบบการศึกษาอาจจะไม่เอื้อต่อเด็กกลุ่มนี้ใช่ไหมคะแล้วถึงที่สุดเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าในเด็ก 35,000 คนถึง 50,000 คนที่ถูกจับมาเนี่ยนะคะเขามีประวัติเป็นเด็ก drop out หรือว่าถูกให้ออกจากโรงเรียนกลางคันท่านทราบไหมครับว่าในเด็กที่เกิดมาปีเดียวกันประมาณ 900,000 คนถ้าเทียบเป็นเด็ก10คนกว่าจะมาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จะมีเด็กหายไป1คนส่วนอีก9คนที่เหลือกว่าจะถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จะหายไปอีก3คนและกว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เด็กก็จะหายไปอีก2คนเท่ากับว่ามีเด็กเพียง4คนที่ได้ไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยซึ่งหลังจากเรียนจบระดับอุดมศึกษามีเด็กเพียง1คนเท่านั้นที่ได้ทำงานตามสาขาที่เรียนมาปัญหาใหญ่ก็คือว่าตอนนี้ระบบของเราดูเหมือนเราจะทอดทิ้งเด็ก2กลุ่มแรกไปนะครับกลุ่มที่เขาไปไม่ถึงแม้แต่ม.3กับกลุ่มที่อาจจะไปได้แค่ม.3หรือม.6เนี่ยเราจะทิ้งเด็ก 3-4 ล้านคนซึ่งเด็กได้โอกาสของเราเนี่ยออกไปได้ยังไงเราจะทิ้งเด็กอีกหลายล้านคนซึ่งได้รับการศึกษาแบบกระท่อนกระแท่นครึ่งกลางได้ยังไงโรงเรียนในแต่ละสังกัดนะครับมีความเหลื่อมล้ำกันพอสมควรมันจึงมีปัญหา2ปัญหาพร้อมกันเลยก็คือ1ไม่มีประสิทธิภาพ 2. มันมีความแตกต่างของผลลัพธ์เพราะฉะนั้นการจัดสรรทรัพยากรเป็นปัญหาใหญ่ในระบบการศึกษาของไทยเกิดอะไรขึ้นกับระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันนะครับงบประมาณทางด้านการศึกษาของประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ24ของงบประมาณแผ่นดินนะครับถ้าเกิดเทียบกับตารางโลกเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูในเว็บไซต์ของยูเนสโกนะครับเราจะพบว่าเราลงทุนทางด้านการศึกษาเป็นอันดับ2ของโลกเป็นรองเพียงแค่ประเทศกาน่านะครับในปี2554ถ้าเราเฉลี่ยกันง่ายๆตกวันละ100บาทเงิน100บาทลงไปที่ไหนบ้างเงินเดือนค่าจ้างครู75บาทค่าบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค10บาทรายจ่ายเพื่อการลงทุนเช่นการก่อสร้างตึก6บาทค่าหนังสืออุปกรณ์เครื่องแบบ4บาทกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและผู้เรียน 4.5 บาทอื่นๆได้แก่งบพัฒนาครูและเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 0.5 บาทของเมืองไทยประเด็นไม่ใช่ว่าลงทุนน้อยเกินไปนะครับเป็นประเด็นเรื่องของการลงทุนไม่มีประสิทธิภาพแล้วการไม่มีประสิทธิภาพมันแสดงออกหลายอย่างเลยนะครับเช่นระบบโรงเรียนที่ไม่มีประสิทธิภาพนั้นทำให้คนต้องไปเรียนกวดวิชาเพิ่มขึ้นเป็นต้นนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าได้ความรู้จากโรงเรียนไปพอหรือเปล่าเรารู้เราเห็นเราตระหนักถึงสิ่งที่เราทุ่มลงไ
แต่เราเคยถามตัวเองไหมว่าเข้าถึงหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาที่เราตั้งใจไว้หรือยังพลาดอะไรไปหรือเปล่าไอ้ตอนนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องหลักสูตรเรื่องอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างมากแล้วก็คิดที่พยายามกระจายอำนาจลงไปให้โรงเรียนด้วยน่าจะให้ตรงส่วนกลางนี่มันเล็กเพราะนั้นให้มีแค่ตอนเดิมทีม4แท่งหรือ3แล้วเป็น5แท่งก็5แท่งเนี่ยคือดูในภาพใหญ่ๆนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็พยายามกระจายอำนาจลงมาที่เขตพื้นที่กับที่โรงเรียนให้มากเพราะฉะนั้นก็ถึงมี5แท่งแต่ปรากฏว่าทำไปทำมาเนี่ยไอ้5แท่งนี่มันก็ใหญ่เหมือนเดิมมันจะใหญ่กว่าอีกแล้วปรากฏว่าไอ้ส่วนที่มันจะกระจายไปยังเขตพื้นที่เนี่ยมันก็มีในเชิงโครงสร้างมันสำเร็จแต่ถ้าถามว่าในเชิงโปรฟอร์มมันสำเร็จไหมมันไม่สำเร็จเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องกระจายให้ดูแลเรื่องบุคลากรเรื่องคนเรื่องวิชาการอย่างเงี้ยพวกทางเขตพื้นที่ก็ไปสนใจแต่เรื่องคนกับเรื่องเงินถึงเวลาแล้วหรือยังที่ทุกคนที่อยู่ในสังคมต้องร่วมมือกันเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาเพื่อวันพรุ่งนี้ของประเทศไทยนี่คือจุดเริ่มต้นที่เราร่วมกันสร้างได้รวมพลังยกระดับปฏิรูปการเรียนรู้การจัดการที่มันอาศัยคนในพื้นที่หลายภาคส่วนมาร่วมมือกันหลายภาคีเป็นทั้งชุมชนครอบครัวโรงเรียนแม้แต่ภาคสาธารณสุขพัฒนาสังคมช่วยกันหมดก้าวย่างแห่งความสำเร็จของการศึกษาไทยมีจุดเริ่มต้นจากทุกภาคส่วนในชุมชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาไทย